จอใหม่แค่นั้นเองเนาะดังนั้นทุกอย่างยอดเยี่ยมมาค่ะมาเจอกันสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับครูรุ้งโทรศัพท์ครูรุ้งอยู่ไหนอยู่นี่เจอแล้วโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันค่ะมาจากทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะครูรุ้งมาใช่แล้วค่ะมาเลยวันนี้นะคะไลฟ์วันนี้ต้องสนุกมากสนุกสุดๆแน่นอนใครเข้ามาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามานะคะเดี๋ยวครูหยิบโทรศัพท์เพื่อจะแชร์ก่อนนะคะครูพานสวัสดีค่ะแมลี่สวัสดีจ้าดาวประกายสวัสดีจ้าลูกนะคะวรรักษ์สวัสดีจ้านะคะเจ๊ใจสวัสดีจ้านะคะอังเดวีนะคะมาการดาวนะคะลูกแพรวสวัสดีค่ะครูจอยสวัสดีค่ะแคทชลิสาสวัสดีค่ะนะคะนนทิดาแม่มาแม่รุ้งมาใช่แล้วพวกเราช่วยกันแชร์นะคะแอนดี้จ๋าสวัสดีลูกนะคะมาลูกแพรวแพรวส่งหัวใจให้แม่แบบรัว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 นะคะบีบีสรยาวันนี้ลูกโชคดีมากนะคะเล่นเกมได้รับของขวัญไปด้วยนะคะยินดีด้วยบีบีสรยานะคะว้าสวัสดีลูกมากำลังคิดถึงใช่ไหมคะมาอุ๋ยนะคะอินฟินิตี้มานะคะมานะคะนุชซี่บอกมาถึงก็313เลยนะคะไผ่ออนไว้เอมิกานะคะกมลสวัสดีจ้าแชมป์สวัสดีจ้านะคะแชมป์บอกแม่มาสวยอีกแล้วนะคะขอบคุณแชมป์ลูกแชมป์ไปเรียกฮีโร่ออนไลน์มาแล้วนะคะมาลูกมาลิวันใครอีกนะคะมาหมูนูนี่นะคะมานะคะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่แบบว่าสนุกมากแล้วก็เป็นไลฟ์ที่ทำให้พวกเราตื่นรู้แบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็แม่เขียนไว้ว่าอะไรสำหรับไลฟ์นี้เรียกว่าเป็นการการันตีเลยว่าถ้าลูกทุกคนนะคะฟังไลฟ์วันนี้ของครูรุ้งแล้วเอาไปใช้นะคะในวันพรุ่งนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยเพราะวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งจะบอกเรานะคะมันคือการแชร์ก่อนดีกว่าเนาะเราแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนดีกว่าก่อนที่จะเฉลยวันนี้จะสอนอะไรนะคะกดแชร์ก่อนเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋ากดแชร์ด่วนๆเลยจ้าสาววิธีสั่งจิตอย่างง่ายได้ผลลัพธ์มหาศาลนะคะวันนี้พวกเราฟังแล้วพวกเราจะขำกลิ้งเลยนะคะแล้วก็จะตื่นรู้แล้วก็จะเข้าใจนะคะแล้วหลังจากนี้ชีวิตเราก็จะเป็นของเราจริงๆแบบง่ายๆสะกดจิตตัวเองแบบอ่อนๆ นะคะแต่ได้ผลลัพธ์สะกดจิตตัวเองแบบง่ายๆทุกวันคำพูดของเราเนี่ยมันสะกดจิตตัวเราเองนะคะและการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันสะกดจิตตัวเราเองให้เรามีชีวิตแบบนั้นแบบนี้เราโปรแกรมจิตใต้สำนึกตัวเราเองวันละนิดวันละหน่อยแบบที่เราไม่รู้ตัวแต่ทีเนี้ยพอเราโปรแกรมชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเผลอพูดอะไรออกไปเผลอคิดอะไรออกไปและการลงมือทำของเราที่เราบอกว่าเราไม่มีสติยั้งคิดเลยแต่มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราไปแล้วที่น่ากลัวมากๆแล้วเราก็หาสาเหตุที่ชีวิตเรายังสำเร็จไม่สูงสุดมันเกิดจากอะไรฉันก็ว่าฉันทำดีแล้วนะและในแต่ละวันเราก็จะมีจุดสะดุดของเราพอเราลงมือทำอะไรบางอย่างเราก็มีจุดสะดุดอะไรบางอย่างของเราแล้วเราก็นึกไม่ออกหาไม่เจอพยายามหาสาเหตุแล้วก็พร่ำคิดพร่ำบ่นกับตัวเองแต่วันนี้ครูจะบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตพวกหนูแต่พวกหนูคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงแล้วมันได้กลายเป็นนิสัยติดตัวพวกหนูมาแรมปีแรมชาติเนิ่นนานเสียจนมันเกิดกลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตหนูวันนี้ครูพูดสิ่งเหล่านี้เราจะปลดล็อกเราจะตื่นรู้ทันทีถึงขนาดครูการันตีว่าไลฟ์นี้ตื่นรู้แล้วทำทันทีมีแต่กำไรชีวิตนะจ๊ะ3วิธีสั่งจิตอย่างง่ายแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาลพร้อมมั้ยคะมาแล้วสรุปนะคะครูทักทายพวกเราแล้วก็ยังไม่ได้แชร์เลยลีน่าลีสวัสดีจ้าครูหนิงจงรักชัยมงคลกรองทิพย์อีทนางฟ้าพันล้านนะคะปุ้ยสุภธิดากลิ่นหอมนวรัตน์ค่ะธัญลักษณ์ค่ะปุ้มพลังรักสร้างฝันค่ะแอนนี่บอกอยากเรียนแล้วนะคะเตรียมจดให้ดีเลยแล้วกันลูกมิ้นสุดสวยนะคะของแม่มาแล้วมิ้นจ๋านะคะอาสุนิสามาแล้วโซสควีนแม่มะนาวเปรี้ยวจี๊ดบอกทั้งแชร์ทั้งเชิญแล้วนะคะตื่นเต้นครูก็อยากสอนแล้วล่ะค่ะลูกนะคะเอาแชร์เดี๋ยวครูก็แชร์ก่อนเนาะ
ครูก็พูดไปทักทายพวกเราไปยังไม่ได้แชร์แชร์ด่วนค่ะแชร์ด่วนมีกี่กรุ๊ปครูแชร์ทุกกรุ๊ปนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะจ๊ะที่รักวันนี้3วิธีสั่งจิตอย่างง่ายแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาลค่ะแชร์ด่วนค่ะด่วนอ่ะครูแชร์เรียกลูกหลานครูมาก่อนนะลูกนะโอเคค่ะแชร์ค่ะแชร์นะคะวันนี้ครูเตรียมดูสิเตรียมจดไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะกลายเป็นคัมภีร์นะคะที่สำคัญมากๆนะคะเรียกว่าจริงๆเอาไปสอนในคอร์สยังได้เลยนะเว้ยเนี่ยลูกดูนะคะเขียนไว้เต็มเลยนะคะเขียนก่อนเข้ามาในไลฟ์ประมาณ2นาทีนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราจะได้พิมพ์คอมเมนต์แล้วพวกเราจะได้ realize ฝรั่งภาษาอังกฤษคือ realize ก็คือว่าเราจะตระหนักรู้แล้วก็ตื่นรู้ในค่ำคืนนี้แบบง่ายๆสบายๆเราจะรู้ว่าทุกวันน่ะเราเหมือนหยอดยาพิษให้จิตตัวเองค่ะเราสั่งจิตตัวเองแบบค่อยๆหยอดยาพิษนะคะโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัววันนี้พอเฮ้ยฟังแล้วมันจะแบบตื่นแล้วมันจะเจ็บๆคันๆนิดๆนะคะแต่ตื่นแล้วครูรุ้งการันตีว่าวันนี้ลูกจะตื่นแล้วตื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแชร์ค่ะครูขอเวลาแป๊บนึงนั้น2นาทีในการแชร์เอาเปิดเพลงแป๊บนึงค่ะครูแชร์ลงกลุ่มแป๊บนึงนะลูกนะคะแชร์ลงกลุ่มแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวอ่ะ1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่มนะคะเอาครูรุ้งเร็ว7กลุ่มแล้วนะคะ7กลุ่มแล้วครูจะ8กลุ่มนะคะเอาเร็วครูรุ้งเล่งมือในการแชร์หน่อยเร็วนะคะแชร์ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนะแชร์ค่ะแชร์เลยค่ะนี่นะคะแชร์รัวๆนะคะโอเคเดี๋ยวครูรุ้งค่อยมาแชร์ต่อเนาะพร้อมยังทุกคนพร้อมยัง888นะคะไม่วันนี้ไฟมันดูแบบว่าจืดๆไปใช่ไหมนะคะเดี๋ยวครูขอโอเคนะสีเข้มข้นขึ้นนะคะพร้อมไหมทุกคนพวกเราพร้อมไหมครูซูซี่เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนฉันต้องได้เรียนกับแม่เพื่อนฉันต้องได้เรียนกับแม่ลูกแชมป์นะคะเยี่ยมยอดมากนะคะครูอิสรีพลังเงินล้านมาแล้วค่ะครูฝนทิพย์มาลูกฝนทิพย์มาภครวันนะคะอ้วนนะคะอ้นนะคะอิสรีลูกมาจิกกี้บอก1001เอางั้นแม่ต้องเริ่มแล้วนะคะจิกกี้บอก1001โอเคปิดเพลงปิดเพลงค่ะวันนี้นะคะเราจะได้ตื่นรู้กับ3วิธีสั่งจิตอย่างง่ายแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาลค่ะแล้วพวกเราอะค่ะก็ใช้วิธีนี้ในการสั่งจิตตัวเองอะค่ะมันเนิ่นนานแล้วเหมือนกับหยอดยาพิษให้ตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ตัวค่ะแล้วเราก็งงๆว่าทำไมสิ่งนั้นทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่ากดแรงดึงดูดล้วนๆนะคะไม่มีอะไรบังเอิญกดแรงดึงดูดล้วนๆและครูการันตีนะคะไลฟ์นี้ตื่นรู้ทันทีนะคะทำแล้วมีแต่กำไรชีวิตพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ววันนี้ให้กดเลข101วันนี้ใครพร้อมแล้วนะคะให้กดเลข101วันนี้เราจะมาเซต0เซต0นะคะโปรแกรมจิตใต้สำนึกตัวเองใหม่นะคะให้พิมพ์101ค่ะเป็นการเซต0และเริ่มต้นใหม่ในการโปรแกรมจิตของตัวเองค่ะพิมพ์101เท่าวันนี้เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่บทเรียนกับครูรุ้งในวันนี้พิมพ์มาลูกอ๋อครูอิสรีพิมพ์มา101แล้วนะคะนุชพิมพ์มา101ครูแอนนี่พิมพ์มา101นี่ปาเข้าไปกี่นาทีแล้วโอ้โอเคลูกเพิ่งจะ8นาทีเองโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะลูกแนนพิมพ์101แล้วนะคะนัตตี้พิมพ์101ค่ะเซต0ใช่แล้วเพราะว่าเราจะเข้าสู่การโปรแกรมนะคะโปรแกรมจิตใต้สำนึกตัวเองใหม่แล้วเว้ยงานนี้นะคะการ์ตูนพิมพ์101ค่ะสุนิสาพิมพ์101ค่ะมาแชมป์นะครับแชมป์พิมพ์แชมป์บอกแม่999ลูกครับแม่ขอ101ครับวันนี้ครูปุ๊กกี้พิมพ์101 JC Oily พิมพ์101โอเคเริ่มค่ะเริ่มโอเค3นะวันนี้3วิธีสั่งจิตอย่างง่ายดายค่ะลูกรู้ไหมจ๊ะคำพูดสุดแสนจะธรรมดาของเราที่เราพูดกับตัวเองแบบทุกวี่ทุกวันและพูดย้ำๆซ้ำๆและคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรแต่
แต่จริงๆแล้วเราโปรแกรมจิตใต้สำนึกเรามาตั้งแต่เราเป็นเด็กนะคะจนโตจนล่วงเข้าปัจจุบันขณะของเราเนี่ยอ่ะพร้อมแล้วนะ101แล้วนะนี่ครูจดมาให้สักเต็มจดมาให้พวกเราเต็มไปหมดเลยนะคะลูกชอบพูดคำว่าฉันชอบฟังครูรุ้งให้ดีนะคะคำว่าฉันชอบเรากำลังสั่งตัวเราเองให้จิตใต้สำนึกของเรารับคำสั่งแล้วเราก็กำลังทำการบันทึกโปรแกรมในสมองของเราเวลาเราบอกว่าเราชอบสิ่งนั้นเราชอบสิ่งนี้สมองของเราก็จะจดจำไว้ในร่องหรือว่ารอยหยักของสมองของเราทุกครั้งและเมื่อเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกขณะพูดคำพูดว่า I like ฉันชอบสิ่งนั้นฉันชอบสิ่งนี้เมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปร่วมด้วยมันก็จะถูกเก็บบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของเราแต่เรารู้ไหมคะเวลาที่เราพูดว่าฉันชอบแล้วเราส่วนใหญ่จะเติมประโยคที่เป็น negative เราจะเติมประโยคที่เป็นประโยคด้านลบเสมอเลยหลังคำว่าฉันชอบแล้วมันก็มักจะเกิดสิ่งนั้นตามที่เธอทุกคนที่ชอบนี่คือสิ่งที่ครูปลดล็อกให้กับลูกศิษย์แก้ไขให้กับเขาแล้วเขาตื่นเต้นตื่นรู้ขนหัวลุกชันแล้วเขากลับไปเปลี่ยนชีวิตเขาทุกด้านจากประโยคง่ายๆที่สั่งจิตใต้สำนึกด้วยคำว่าฉันชอบครูยกตัวอย่างนะลูกนี่คุณจดออกมาเต็มเลยใครบ้างที่ชอบพูดกับตัวเองว่าฉันชอบลืมฉันชอบซุ่มซ่ามฉันชอบโดนเจ้านายด่าฉันชอบโดนเพื่อนล้อฉันชอบทำของหายฉันชอบทำเงินหายฉันเนี่ยไม่รู้เป็นไรชอบทำของหายแกรู้ไหมฉันซื้อแว่นกันแดดมากี่อันกุชชี่พรา da อีฟแซงแว่นกันแดดแบบราคาเป็นหมื่นโอ้ยหายหมดเลยอะไม่รู้เป็นอะไรชอบทำแว่นหายชอบทำของหายฉันเนี่ยนะชอบหลงทางแกเชื่อไหมฉันเนี่ยขับรถมาบ้านแม่ลุงอ่ะ3รอบแล้วนะแกเชื่อไหมฉันหลงทั้ง3รอบเลยไม่รู้เป็นอะไรฉันชอบหลงทางเก็ทมั้ยคะมีอีกฉันชอบทำงานผิดยิ่งเกี่ยวกับตัวเลขนะแกยิ่งเกี่ยวกับบัญชีนะยิ่งเกี่ยวกับคำนวณนะฉันชอบทำผิดพลาดตลอดแล้วเจ้านายก็ด่าฉันชอบกัดปากตัวเองยิ่งเวลแกอาทิตย์นี้เป็นร้อนใน3เม็ดแล้วไม่รู้เป็นอะไรสิวะเวลากินข้าวเนี่ยชอบกัดปากตัวเองอ๋อเหรอแกชอบกัดปากตัวเองเหรออีกแม่มันขำรู้สึกว่านึกอะไรเกี่ยวกับตัวเองได้ไหมคะรู้สึกที่ผ่านมาในชีวิตนะคะฉันชอบเป็นสิวแกตั้งแต่เด็กจนโตแล้วนะพี่น้องฉันทุกคนเลยแกไม่มีใครเป็นสิวเลยแต่ฉันชอบเป็นสิวก็แกบอกแกชอบเป็นสิวไงแกชอบไงก็แกชอบอ่ะมีอีกนะคะเป็นนี้มั้ยเคยเป็นนี้มั้ยแกไม่รู้เป็นอะไรนะวันไหนนะที่ฉันใส่เสื้อสีขาวนะแกฉันจะชอบทำกาแฟ6ก๋วยเตี๋ยว6ฉันจะชอบทำอะไร6เปื้อนเสื้อไปหมดเลยแกวันที่ฉันใส่เสื้อสีดำวันที่ฉันใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยมันไม่เห็นจะหกเลยแต่วันไหนนะแกที่ฉันใส่เสื้อสีขาวไม่รู้เป็นอะไรฉันชอบทำหกเลอะเทอะเสื้อฉันไปหมดเลยแกเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะลูกค้าลูน่าบอกว่าโอ้ใครเก็ทพิมพ์เก็ท101พิมพ์จ้าที่รักตื่นจ้า
แกชอบใช่แล้วปอปิ๋วนะคะก็แกชอบอ่ะแกชอบเป็นสิวแกชอบโดนเจ้านายด่าแกชอบขี้ลืมแกชอบตื่นเต้นทุกทีเวลาคุยกับลูกค้าแล้วเวลาแกคุยกับลูกค้าแกก็ตื่นเต้นตลอดเวลาฉันพูดในที่สาธารณะไม่รู้เป็นไรแกฉันชอบตื่นเต้นฉันชอบขาสั่นชอบทำตัวไม่ถูกชอบเอาไม่รู้จะเอามือไม้ไปวางที่ไหนฉันชอบอ๋อเหรอแกชอบเหรอจ๊ะเก็ต101พิมพ์มาเลยที่รักทุกคนฉันเนี่ยแม่มีแม่ใครบ้างแม่ใครคุณแม่ใครคะที่อายุมากแล้วนะคะแล้วท่านก็จะถามว่าแว่นตาอยู่ไหนแว่นตาแม่อยู่ไหนเห็นแว่นตาฉันไหมปรากฏว่าแม่คาดแว่นตาไว้บนศีรษะของแม่แล้วเราก็บอกแม่แว่นอยู่บนหัวแม่ไงแล้วแม่ก็บอกว่าฉันเนี่ยแก่แล้วชอบหลงลืมเริ่มเก็ต101แหมเทลเลอร์ซาร่าหัวเราะครูกบบอกเก็ต101นะคะคุณยายของครูรุ้งท่านอายุ89แล้วนะคะเวลาไปเจอหน้าท่านท่านจะบ่นกับครูรุ้งทุกครั้งเลยแล้วก็คุณป้าก็บอกท่านว่าท่านเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ท่านก็เชื่อนะคะแล้วท่านก็บอกว่ายายแก่แล้วไม่รู้เป็นอะไรยายหลงลืมไปไหนหลงลืมวางเงินไว้ตรงไหนหลงลืมหมดทุกอย่างครูรุ้งต้องไปบอกคุณยายว่าคุณยายจ๋าคุณยายความจำดีมากคุณยายเป็นคนแรกที่จำวันเกิดหลานได้ทุกปีคุณยายต้องโทรศัพท์มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นคนแรกคุณยายความจำดีมากคือเราต้องแก้คุณยายอะค่ะแล้วคุณยายก็จะบอกว่าเนี่ยป้าเขาบอกว่าพายายไปหาหมอบอกว่ายายเป็นอัลไซเมอร์ยายจะชอบขี้หลงขี้ลืมไม่จริงคุณยายคุณยายความจำดีมากคือเราต้องเป็นคนแก้คุณยายแล้วโอ้เก็ต101ทุกคนเก็ต101เก็ตไหมคะตื่นไหมคะฝนที่บอกจริงขำตามแม่เลยค่ะใช่ค่ะมีอีกค่ะแกฉันน่ะชอบคิดมากยิ่งก่อนนอนนะไม่รู้เป็นอะไรวะเวลาก่อนนอนเนี่ยฉันยิ่งแบบคิดมากแล้วคือถ้าไม่ตีสองเนี่ยนอนไม่หลับวะถ้าไม่ตีหนึ่งนอนไม่หลับวะมันชอบคิดมากก่อนนอนวะแกฉันชอบเครียดฉันชอบหงุดหงิดใส่แฟนใครบ้างคะที่โปรแกรมจิตตัวเองตั้งแต่มีแฟนมาตอนแรกก็น่ารักดีตอนแรกก็หวานใส่กันตอนแรกชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตอนหลังเริ่มหงุดหงิดใส่แฟนแล้วก็เวลามีคนเตือนว่าแกอย่าไปทำเสียงดังใส่พี่เขาสิแม่ก็เตือนว่าลูกเวลาลูกพูดกับสามีลูกพูดเพาะๆสิลูกเขาจะได้รักหนูจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่รู้เป็นไรอะแม่หนูนะเวลาเห็นหน้ามันทีไรนะหงุดหงิดหนูชอบหงุดหงิดใส่มันทุกทีเลยแม่จ้ะสั่งจิตตัวเองเข้าไว้จ้ะโปรแกรมจิตเข้าไว้จ้ะหนูชอบพูดอะไรกันลูกฉันชอบแม่เก็ต101เก็ต101กันทั้งไลฟ์นะจ๊ะที่รักจิกกี้บอกว่าแม่คะจากที่ลูกง่วงๆเนี่ยได้ยินเสียงแม่นี่ตื่นทุกโสดประสาทโอ้นี่แค่ข้อหนึ่งนี่แค่ข้อหนึ่งจ้ะอย่างที่แม่บอกลูกไหมนี่คือการสั่งจิตง่ายๆแต่พวกเรารู้อยู่แล้วแม่หัวเราะไปเนี่ยแม่แซวพวกหนูไปเนี่ยหนูก็รู้ว่ามันให้ผลลัพธ์มหาศาลกับชีวิตพวกหนูจริงไม่จริงฉันชอบเดินทีไรสะดุดทุกทียิ่งวันไหนนะแกใส่ส้นสูง3นิ้วเดินสะดุดฉันชอบเดินสะดุดชอบเดินขาพันกันชอบลื่นใครบ้างคะวันนี้ฝนตกนะคะกลับบ้านมาหรือว่าพูดกับตัวเองนอกจากพูดกับเพื่อนแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือพวกเราพูดกับตัวเองฝนตกทีไรเนี่ยอากาศแบบนี้ชอบไม่สบายทุกทีเลยอ๋อเหรอคะอากาศแบบนี้ลูกชอบไม่สบายเหรอคะหนูกำลังพูดกับตัวเองค่ะหนูกำลังสั่งจิตตัวเองเก็ตไหมลูกนะคะลูกแชมป์ลัคกี้บอกนี่มันคอสระดับชาติครับแม่ใช่แล้วที่รักหนูเข้าใจหรือยังลูกคำพูดที่ลูกโปรแกรมจิตตัวเองแบบเหมือนกับค่อยๆหยอดยาพิษ
ติมให้กับจิตตัวเองวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยเออมันเป็นอะไรลูกตากฝนทีไรชอบเป็นหวัดทุกทีอากาศแบบนี้นะแกไม่รู้เป็นอะไรชอบเป็นหวัดก็แกบอกแกชอบเป็นหวัดเนาะสมองมันก็จำเนาะแล้วเวลาแกพูดแกใส่อารมณ์เข้าไปอีกเนาะจิตใต้สำนึกแกก็บันทึกข้อมูลเนาะแกเนาะแกก็เลยเป็นหวัดเพราะแกชอบเป็นหวัดเวลาฝนตกทั้งปีทั้งชาติลูกพูดเสมอว่าลูกชอบเป็นหวัดฝนตกอากาศเปลี่ยนทีไรชอบเป็นหวัดเก็ตไหมคะราตรีบอกแม่ว่าเก็ตนะคะลูกหนุยบอกแม่จ๋านี่คือแม่สอนฟรีเหรอคะแพงมากแพงมากค่ะ เจ๊ใจบอกหนูเลยค่ะแม่เออเป็นไงคะตื่นไหมคะตื่นไหมคะที่รักแชมป์บอกว่าแพงมากครับมันอยู่ใกล้ตัวมากครับดาด้าบอกเลิฟยูใช่สิยูต้องเลิฟไอแน่นอนเพราะวันนี้ไอมาปลดล็อกพวกยูเข้าใจไหมจริงค่ะแม่ป้อเคยพูดว่าชอบทำบัตร BTS หายทุกทีหายไป3รอบแล้วค่ะก็สมองป้อจำลูกว่าป้อชอบทำบัตรBTS หายครั้งแรกทำหายแต่เราชอบพูดว่าชอบหายชอบทำหายทั้งที่มันเพิ่งเป็นครั้งเดียวแต่ทำไมลูกเวลาเราพูดเราต้องชอบพูดว่าฉันชอบแล้วก็ตามด้วย negative sentence negative wording คำลบๆประโยคลบๆโครงสร้างประโยคลบๆประธานกิริยากรรมกรรมส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นกรรมลบๆทุกทีเลยเออเข้าใจยังคะตื่นรู้ค่ะแชร์ค่ะจิกกี้บอกนี่เรียนฟรียังตื่นขนาดนี้แชร์ค่ะลูกเดี๋ยวจะไปข้อ2พวกเจ้าจะตื่นรู้กว่านี้นะจ๊ะไปต่อมั้ยคะลูกจากกัมพูชาบอกคีแพงแม่รุ้งคีแพง yes อ่ะแชร์ก่อนค่ะแม่ก็ต้องขออนุญาตนะคะขอพักแชร์นิดนึงได้ไหมคะลูกคะนี่เพิ่งข้อแรกโอ้ทุกคนเก็ต101กันเยอะไปหมดทั้งไลฟ์แม่แล้วค่ะเนี่ยเออแชร์ค่ะโอ้ยแชร์ก่อนนะคะดิฉันขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแชร์ค่ะเมื่อกี้เราแชร์ไปเพื่อนเราที่เขายังไม่ได้จับมือถือยังไม่ได้เล่น Facebook เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาค่ะตอนนี้เขาเข้ามาแล้วนะคะกรุณากดแชร์ค่ะที่รักของแม่ทุกคนครูรุ้งแชร์แล้วค่ะพร้อมไหมคะแชร์หรือยังนะคะคุณแจสมินบอกว่า very helpful นะคะคือสิ่งที่ครูรุ้งสอนเนี่ยมันจะช่วยคนได้อย่างมากเลยนะคะคุณแจสมินบอกครูรุ้งแน่นอนและครูก็มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเออฉันชอบคนจิตใจดีฉันจึงเจอแต่คนเหมือนฉันมัธนาสุดยอดมากแพงมากนันทชัดบอกแชร์ค่ะแล้วค่ะแชร์ค่ะลูกค้าเรียนฟรียังแพงขนาดนี้อยู่กัน 1,274 คนเพิ่มจะกดแชร์กันไปแค่800แชร์ใครกินแรงคุณแม่ใครกินแรงครูรุ้งคะเฮ้ยครูทั้งสอนครูทั้งแชร์ 1,270 กว่าคนเนี่ยจะต้องมีใครที่กินแรงพี่กินแรงน้องกินแรงเพื่อนกินแรงครูรุ้งแชร์ค่ะที่รักแชร์นะคะเอ้าเดี๋ยวครูจะไปต่อแล้วนะลูกหนูแชร์ค่ะอ่ะครูแชร์ต่อแล้วหัวเราะเลยนะคะเรนูบอกนึกสิจ๊ะครูจะบอกให้นะคะครูสอนพวกเราไลฟ์นี้จบต่อไปเนี้ยพอพวกเราอ่ะเจอเรื่องแย่ๆแล้วเราใช้ประโยคที่ว่าฉันชอบโดนด่าฉันชอบหงุดหงิดใส่แฟนทุกทีฉันชอบทำของหายฉันชอบเป็นหวัดเวลาอากาศแบบนี้ฉันชอบเงินหายฉันชอบทำอะไรผิดพลาดทุกทีเลยฉันชอบโดนเจ้านายด่าฉันชอบโดนลูกค้าด่าหลังจากไลฟ์นี้ครูรุ้งจะบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนจะดีขึ้นค่ะจริงไม่จริงนะคะนกบอกว่าจ่ายค่าเทอมแล้วค่ะครูรุ้งคุณณัฐมนบอกว่าแชร์ไป4รอบแล้วค่ะกุ๊กกุ๊กวริษยาบอกแชร์ลงกลุ่มรัวๆขอบคุณลูกนะคะเออ
ขอบคุณมากหนูชอบแชร์นะคะพวกเราทุกคนชอบแชร์รัวๆเวลาครูลุงสอนเนี่ยพวกเราชอบตื่นรู้เวลาครูลุงสอนแล้วพวกเราก็ชอบแชร์กันไปนะคะโอ้โหเป็นพันๆแชร์นะคะเป็นหลายพันแชร์พวกเราชอบแชร์พวกเราชอบแบ่งปันพวกเราชอบสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราชอบทำบุญเออนะคะหนูเปลี่ยนได้ไหมหนูรู้ไหมลูกศิษย์ครูรุ้งเวลาที่เขาขายของออนไลน์แล้วหนูเชื่อไหมเขามาบ้านครูรุ้งนะคะแล้วครูรุ้งก็คุยกับเขาเขาก็บอกครูรุ้งว่าไม่รู้เป็นอะไรแม่หนูอะชอบมีลูกค้ามาสั่งแต่ออเดอร์เล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มไม่เคยได้ออเดอร์ใหญ่ๆเลยไม่รู้เป็นอะไรชอบได้แต่ออเดอร์เล็กๆอ๋อเหรอคะลูกชอบก็ลูกบอกว่าลูกชอบไม่รู้เป็นอะไรแม่หนูชอบได้แต่ออเดอร์เล็กๆไม่รู้เป็นอะไรแม่ลูกค้าอินบ็อกซ์มาแล้วก็ชอบหายไปหนูว่าชอบเจอแต่ลูกค้าที่อินบ็อกซ์มาแล้วก็หายไปเหรอลูกเจอแค่หนึ่งคนแต่มาพูดว่าหนูชอบเจอแต่ลูกค้าที่ซื้อยากๆหนูชอบเจอแต่ลูกค้าที่ถามเยอะๆหนูชอบเจอแต่ลูกค้าที่มาอินบ็อกซ์สั่งซื้อของแล้วก็เงียบหายไปหนูชอบได้แต่ออเดอร์เล็กๆเหรอจ๊ะเหรอลูกเหรอคะโลหนูเก็ตยังคำพูดเล็กๆของหนูอะที่หนูบอกว่าหนูชอบแบบดวงซวยหนูนะชอบซื้อหวยทีไรนะไม่เคยถูกเลยชอบซื้อหวยทีไรไม่เคยถูกเลยเออเปลี่ยนได้ไหมคะแม่ไม่รู้เป็นอะไรหนูอ่ะชอบเจอแต่ออเดอร์ใหญ่ๆแม่ไม่รู้เป็นอะไรหนูอ่ะชอบเจอแต่ลูกค้าซื้อง่ายแม่เชื่อไหมหนูยังไม่ทันจะบอกเลยว่าสินค้าร้านหนูมีอะไรบ้างลูกค้าชอบไปแคปหน้าจอไปแคปรูปมาแล้วก็โอนสั่งซื้องงไปหมดเลยโอเคไหมคะโอเคไหมคะอวยพรตัวเองใหม่ค่ะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีสั่งจิตใต้สำนึกนะคะแบบอ่อนๆแต่ถี่ๆค่ะเพราะสั่งแบบนี้พูดแบบนี้มาทั้งชีวิตแล้วค่ะโอเคไหมคะไม่รู้เป็นอะไรค่ะแม่ชอบมีแต่คนเอาเงินมาให้เออไม่รู้เป็นอะไรค่ะแม่หนูอ่ะชอบมีแต่คนเอาเงินมาให้แม่ค่ะหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะชอบเจอแต่ลูกค้าที่ซื้อง่ายพูดกันสองประโยคแม่ค่ะเขาบอกว่าเอาหมดเลยที่หนูขายหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะแม่ชอบเจอแต่คนช่วยเหลือหนูทุกทีเลยค่ะแม่ครูขาหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะชอบมีคนนะคะเขาเข้ามาค่ะเกื้อกูลอุดหนุนค้ำชูตั้งแต่เด็กแล้วค่ะครูลุงตั้งแต่หนูเกิดมาไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมีแต่คนเข้ามาชอบให้ชอบเจอแต่คนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือหนูนะโชคดีมากเลยชอบเจอแต่คนดีๆค่ะครูลุงเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะเออดิวชอบลูกดิวไม่รู้เป็นอะไรค่ะแม่ชอบเจอแต่ลูกค้าโอนง่ายโอนไวดิวไม่รู้เป็นอะไรค่ะแม่ชอบเจอแต่ออเดอร์ใหญ่ๆแม่คะดิวไม่รู้เป็นอะไรค่ะตื่นเช้ามาทุกวันชอบเจอลูกค้าอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อสินค้างงไปหมดเลยค่ะแม่พูดได้ไหมคะชลดาบอกไม่รู้เป็นอะไรค่ะแม่หนูชอบมีแต่คนเอาเงินมาให้เออลูกนิดบอกไม่รู้เป็นอะไรค่ะแม่แม่ขาหนูชอบมีแต่คนมาอุปถัมภ์ค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ so the replacement words for I like followed by positive words ใช่แล้วค่ะคุณแจสมินfollow by positive words positive sentence โอเคสุดยอดบอสมาวินไม่รู้เป็นอะไรอ่ะชอบเจอแต่คนมารุมซื้อของหมดกลางอากาศทุกรอบเลยเออไปเปลี่ยนนิสัยในชีวิตของเราแต่ละคนเสียนะคะไม่รู้เป็นอะไรแม่ชอบมีผู้ชาย
ข้ามาคุยด้วยคุยอยู่3วันแล้วผู้ชายอ่ะมันก็ชอบหายไปหนูเจอแต่แบบเนี้ยแม่เอาเหรอลูกหนูชอบเจอแต่แบบนี้เหรอเอาเหรอเหรอลูกหนูชอบเจอผู้ชายเข้ามาคุยกับหนู3วันแล้วมันก็ชอบหายไปหนูชอบเจอแบบนี้เหรอลูกเปลี่ยนคำพูดใหม่ๆค่ะเป็กกี้บอกไม่รู้เป็นอะไรมีแต่ความรวยค่ะแม่ไม่รู้เป็นอะไรชอบมีแต่คนเอาคอนเน็กชันดีๆมาให้ค่ะเฮ้ยสอนจนเหนื่อยแล้วเว้ยเข้าใจแล้วนะขอดื่มน้ำนะคะจะไปข้อ2แล้วนะคะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรครับแม่ชอบเจอแต่แม่ไลฟ์ทุกวันเลยครับแหมเป็นเทนลูกศิษย์ที่รักของครูรุ้งนะคะไม่รู้เป็นอะไรครับแมรี่แมรี่เนี่ยนะคะชอบนะคะเงินทุกสกุลหลั่งไหลเข้ามาหาแมรี่ค่ะนี่อ่านของคุณเกียรติศักดิ์นะคะคุณเกียรติศักดิ์นะคะพูดว่าไม่รู้ทำไมครับมีแต่คนชอบป้อนงานดีๆเฮงๆปังๆรวยๆมาให้ผมสุดยอดพวกคุณเก็ตยังเมื่อก่อนคุณไม่รู้เป็นอะไรผมนะชอบเจอแต่ลูกค้าแคนเซิลผมนะไม่รู้เป็นอะไรชอบเจอแต่ลูกค้าเทก็เราบอกว่าเราชอบสมองเราก็จดจำยิ่งเราพูดซ้ำๆว่าเราชอบรอยหยักในสมองเส้นประสาทก็คอนเน็กต์เชื่อมต่อจดจำเป็นเส้นทางเดินชีวิตของเราและถ้าเราใส่อารมณ์ความรู้สึกคือพูดว่าชอบโดนด่าชอบทำของหายชอบขี้ลืมแล้วใส่อารมณ์ความรู้สึกบวกเข้าไปโอ้โหไปกันใหญ่ค่ะนี่ไงเดี๋ยวจะไปข้อ2แล้วข้อ2หนักกว่านี้อีกนี่ไงถึงบอกว่าลูกจ๋าถ้ามีโอกาสนะคะไปเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลจ้ะเราทุกคนไม่มีทางรู้เลยว่าที่ผ่านมาตลอดชีวิตทั้งชีวิตของเราเผลอใช้ power of words เราเผลอใช้พลังแห่งคำพูดของเราทำร้ายให้ร้ายแช่งชักหักกระดูกอะไรตัวเองไว้บ้างแม่ถึงบอกไงถ้ามีโอกาสนะโอนเงินเลยลงเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลนี่แม่เล่าแค่นี้พวกเรายังตื่นรู้ขนลุกยังปลดล็อกพวกเรายังโอ้ทั้งชีวิตของกูบ่นพร่ำรำพันกับคำว่าฉันชอบแล้วก็ตามด้วยเรื่องลบๆมาทั้งชีวิตของฉันแล้วเสียหายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านแล้วนะลูกชีวิตหนูเนี่ยเสียหายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านแล้วเพราะใช้พลังคำพูดที่เป็นดังคำสั่งแล้วจักรวาลก็มารองรับคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ที่มันออกจากปากอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกหนูไปลงนะคะคอร์สคนโปรดของจักรวาลภาษาคนโปรดของจักรวาลครูสอนละเอียดมีสไลด์แล้วก็แจกพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลให้กับคุณไปด้วยคุณสามารถเปิดได้เลยเป็นพจนานุกรมภาษาจักรวาลแบบดิจิตอลอีบุ๊กค่ะคุณสามารถโหลดเก็บไว้แล้วคอยเปิดเช็คได้เลยครูให้คำศัพท์ที่เป็นด้านธุรกิจด้านการเงินด้านการลงทุนด้านความรักด้านความสัมพันธ์ด้านการค้าครูใส่พจนานุกรมภาษาจักรวาลแถมไว้ให้พวกเราด้วยคอร์สนี้โคตรถูกนะคะถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับไปลงซะนะคุณรู้แล้วนะคะพี่ทิพย์บอกเสียหายจากคำพูดตัวเองจริงๆค่ะใช่แม่ก็เคยคุยกับพี่ทิพย์เนาะจำได้ไหมที่เราโคชชิ่งกันอะแล้วก็ปลดล็อกไปเลยอ่ะ
คำพูดบางคำพูดที่เราสั่งตัวเองเนี่ยมันโอ้โหลูกค้าที่ผ่านมาเสียหายไปหลายแสนแล้วค่ะบางคนเสียหายไปหลายล้านแล้วค่ะบางคนสูญเสียโอกาสดีๆในชีวิตลูกไปโรงเรียนค่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษอีก1ครั้งเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นคนฟังไลฟ์นี้โชคดีค่ะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลเรียนในออนไลน์เรียนกี่ครั้งก็ได้เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้มีพจนานุกรมภาษาจักรวาลแถมให้โคตรคุ้มนะคะให้ราคาพิเศษอีก1ไลฟ์แล้วกันอยากให้พวกเรามีชีวิตที่มันสามารถเสกสั่งจากคำพูดให้เป็นคำพูดประกาศิตได้ให้ราคาพิเศษ 13,333 บาทอีก1ไลฟ์เท่านั้นจากราคาเต็ม 19,999 บาทไลฟ์นี้อีก1ไลฟ์เพราะไหนๆพูดเรื่องภาษาพูดเรื่องคำพูดแล้วไปเรียนลูกแม่งโคตรคุ้มค่ามันคุ้มค่ามากเราสูญเสียหายมาหลายแสนหลายล้านแล้วกับการที่เราไม่รู้ว่าเราใช้ปากวาจาสิทธิ์ของเราสั่งชีวิตอนาคตอะไรไปบ้างลงทะเบียนทาง inbox page ครูรุ้งก็ได้นะลูกหรือ line @มี @นำหน้าด้วย @sign แล้วก็ KRURUNG @sign ครูรุ้งโอเคค่ะไปข้อ2แล้วนะคะใช่แล้วลูกนุ้ยวันนี้ 13,333 บาทนะคะให้เฉพาะไลฟ์นี้อีก1ไลฟ์ลูน่าลันนภดาเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าลันนภดาบอกว่าเริ่มเรียนแค่เดย์แรกวันแรกก็ไฟลุกค่ะมันสุดยอดมากค่ะแม่ลูน่าลันนภดานะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าลันนภดานะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โปรดของแม่เลยลูน่านะคะลงทะเบียนเรียน3คอร์สรวดเลยนะคะจิตจักรพรรดินะคะแล้วก็อะไรอีกนะลูก7มนตราแล้วก็ภาษาจักรวาลลูน่าลงเรียน3คอร์สและฉลาดมากที่เลือกเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลก่อนสุดยอดโอเคนะคะโคตรคุ้มค่าค่ะราคานี้สุดพิเศษมากเรียนเถอะทุกคนนะคะเนี่ยพี่แอ๋วถึงกับบอกเลยเรียนกันเถอะค่ะปากเรานี่วาจาศิษย์จริงๆยิ่งถ้าเป็นคนมีศีลด้วยแล้วปากเรายิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอ่ะไปโรงเรียนซะอ่ะข้อ2นะคะก่อนที่มันเฮ้ยผ่านไป35นาทีแล้วลูกครูรุ้งมีเวลาอยู่กับหนูแค่45นาทีเท่านั้นไปต่อค่ะเราต้องไปข้อ2กันแล้วค่ะอ่ะพร้อมที่จะไปข้อ2กับครูรุ้งมั้ยคะแชร์ค่ะขออีกคนละ1แชร์และครูรุ้งจะไปข้อ2แล้วครูรุ้งการันตีแล้วนะลูกว่า3วิธีสั่งจิตอย่างง่ายได้ผลลัพธ์มหาศาลไลฟ์นี้ตื่นรู้แล้วทำทันทีชีวิตมีแต่กำไรแน่นอนพร้อมแล้วหรือยังคะขออีกคนละ1แชร์ครูรุ้งแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วเราจะไปกันต่อแล้วค่ะแบบทรงพลังสุดๆแชร์ค่ะแล้วเราจะไปกันต่อแบบทรงพลังสุดๆถ้าคุณได้ข้อ2นะการันตีเลยข้อ2พีคบอกให้เลยข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะเขาเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแม่อยากจะเอาแกรนด์บ็อกซ์เซตมาให้ดูพี่โรดขาดาริงที่รักพี่โรดขาพี่โรดฟังไลฟ์น้องอยู่ไหมน้องอยากรบกวนพี่โรดนะคะเข้าไปที่ห้องแห่งความเป็นไปได้อะค่ะนะคะโต๊ะกินข้าวที่เราใช้นั่งกันนะคะมันจะมีแกรนด์บ็อกซ์เซตของน้องรบกวนหยิบแกรนด์บ็อกซ์เซตภาษาคนโปรดของจักรวาลกับแกรนด์บ็อกซ์เซต21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตมาให้ครูรุ้งได้ไหมคะพี่โรดที่รักนะคะไม่รู้ว่าสามีฟังไลฟ์เราอยู่หรือเปล่านะคะแต่เรามั่นใจว่าสามีนี้ของเราเป็นสามีของจักรวาล นะคะเดี๋ยวสามีเราจะเอามาให้แกรนด์บ็อกซ์เซตนะคะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตกับแกรนด์บ็อกซ์เซตภาษาคุณโปรดของจักรวาล นะคะรบกวนคุณสามีสุดที่รักหน่อยค่ะข้อ2เนี่ยสิ่งที่แม่จะสอนพวกหนูมันเกิดจากแม่สอนในคลาส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะ1ใน21วันแม่สอนพวกเราไว้ว่าจดนะคะข้อนี้โคตรพีคแล้วจดนะคะข้อนี้โคตรแพงค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะสุดยอดมากครูรุ้งนะคะคุณวีลี่บอกนะคะยาย่าบอกน่ารักขอบคุณยาย่านะจ๊ะนะคะทุกคนจ๋า
แชร์คนละ1แชร์แล้วแม่จะบอกคีย์อันเนี้ยอันนี้บอกเราตรงๆเลยว่าเจอลูกศิษย์ที่มา personal coaching เขาลงเรียนคอร์ส21วันแล้วเขาก็ตื่นรู้จากเดย์นี้จดสิลูกคำว่า pay yourself first pay yourself first แปลเป็นภาษาไทยคือกรุณาจ่ายให้กับตัวเองก่อนโหถ้าแม่พูดข้อนี้นะจะบอกให้ว่ามันแพงมากข้อนี้มันจะปลดล็อกพวกเรานะคะสามียังไม่ลงมาเลยสามีอาจจะไม่ได้ฟังไลฟ์นี้ของแม่อยู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่จะต้องเดินไปหยิบเองนะคะอ่ะไม่เป็นไรจดค่ะ pay yourself firstแม่สอนไว้ในคอร์ส21วันกรุณาจ่ายให้กับตัวคุณเองก่อนแพงมากนะอันนี้เป็นภาคต่อถือว่าเป็นภาคต่อจากคอร์ส21วันเลยคุณคิมเบอร์รี่บอกว่า Hi Hello from Texas คุณแม่รุ้งสวัสดีคิมเบอร์รี่นะคะPay yourself first ถูกต้อง Soul Queen ใช่แล้วค่ะPay yourself first ขอร้องกรุณาจ่ายให้กับตัวคุณเองก่อนแม่จะพูดแบบนี้นะสิ่งที่เขามา personal coaching แล้วโคตรปลดล็อกชีวิตเขาแบบมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยแต่ผลลัพธ์โคตรมหาศาลแม่จะพูดว่าเรื่องเงินหาเงินมาได้จ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอไม่ใช่จ่ายหนี้ไม่ใช่จ่ายให้พ่อแม่ไม่ใช่จ่ายให้ลูกไม่ใช่จ่ายให้เจ้าหนี้ไม่ใช่จ่ายให้คนอื่นไม่ใช่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบินโทรศัพท์ค่าเช่าบ้านค่ารถกรุณาสร้างนิสัย pay yourself first จ่ายให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกครูรุ้งสอนไว้ในซิกจาเดี๋ยวแหมเว้ยนะคะขอเดินไปหยิบเหมือนจะโชว์แกนบ็อกเซ็ตข้อนี้แพงมากเดี๋ยวครูจะอธิบายถึงกึ๋นเลยนะคะแสดงว่าสามีครูรุ้งนะคะพี่โรจน์นะคะไม่ได้ฟังไลฟ์แน่เลยนะคะเราก็นึกว่าสามีเรายังไม่นอนนะคะอาจจะฟังไลฟ์นี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ขอเดินไปหยิบของนิดนึงลูกหยิบของแป๊บเดียวนะคะอาจจะมืดๆหน่อยนะคะโอ้ยิ่งมืดยิ่งสว่างอ่ะครูรุ้งนะคะอันนี้ใช่ไหมโอ้โหแกนบ็อกเซ็ตมันเยอะมากเลยอะลูกจ๋ารอแป๊บนึงเรื่องนี้มันต้องอธิบายขอเปิดไฟแป๊บนึงนะคะว้ายนะคะทุกคนเลยได้มาเที่ยวบ้านครูรุ้งไปด้วยเลยนะคะโอเคนะคะนี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะนะคะเดี๋ยวเดินกลับไปที่เดิมแล้วจะอธิบาย pay yourself first ค่ะเราส่วนใหญ่พอได้เงินมาแล้วบางคนจ่ายหนี้ก่อนค่ะบางคนนะคะจ่ายพ่อแม่ก่อนบางคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าเช่าบ้านก่อนเรารู้ไหมคะเรากำลังสั่งจิตตัวเองชีวิตเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนที่สำคัญที่สุดอย่างอื่นสำคัญไปหมดเลยชีวิตนี้อย่างอื่นสำคัญไปหมดเลยเจ้าหนี้สำคัญ เรื่องอื่นสำคัญค่าน้ำค่าไฟค่ารถทุกอย่างสำคัญไปหมดเลยเจ้าหนี้ก็สำคัญไอ้นู่นไอ้นี่สำคัญลูกสำคัญแม่สำคัญเมียสำคัญผัวสำคัญคนที่สำคัญน้อยที่สุดในชีวิตคุณกลับกลายเป็นตัวคุณคุณทำแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วคุณสั่งสมองตัวเองให้เมมโมรีให้บันทึกว่าคุณคือคนที่ไม่สำคัญคนอื่นสำคัญเรื่องอื่นสำคัญเรื่องฉันเอาไว้ก่อนเรื่องของฉันเอาไว้ทีหลังคุณเป็นคนเทรนตัวคุณเองคุณเป็นคนเทรนจักรวาลคุณเป็นคนเทรนผู้คนให้ปฏิบัติกับคุณราวกับว่าคุณไม่ใช่คนสำคัญ
คุณเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทีหลังก็ได้คนอื่นก่อนเรื่องอื่นก่อนน้ำเตยบอกว่าแพงมากข้อนี้โดนครูซูซี่บอกโอ๊ยแพงลูกเป็กกี้บอกว่าลูกสำคัญที่สุดค่ะลูกจ่ายให้ตัวเองก่อนใครเพื่อนค่ะครูจะบอกนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราหลายคนพลาดที่สุดในชีวิตแล้วเราก็สั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองแบบนี้มาตลอดเวลาทั้งชีวิตของเราฉันไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนฉันยังไงก็ได้ฉันเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เอาเรื่องเธอก่อนเถอะเรื่องเธอสำคัญกว่าคุณเป็นแบบนี้เสมอค่ะลูกนิดบอกแม่จ๋าไลฟ์นี้โคตรแพงค่ะแม่เปิดคอร์สได้เลยค่ะจริงลูกนิดกรุณาจ่ายให้กับตัวคุณเองก่อนค่ะเขียนแล้วดอกจันแล้วขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะกรุณาสั่งจิตตัวเองใหม่นะคะจ่ายให้กับตัวคุณเองก่อนเสมอ 10% คุณต้องเก็บไว้ให้กับตัวคุณเองเสมอคุณหาเงินมาได้ตัวคุณเองก่อนเป็นคนแรกค่ะคุณคะเวลาคุณขึ้นเครื่องบินคุณขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่าอะไรคะถ้าเกิดเครื่องบินมีเหตุฉุกเฉินนะคะหน้ากากหล่นลงมาให้สวมให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กเขาไม่ได้บอกว่าให้สวมให้เด็กก่อนแล้วค่อยสวมให้ตัวเองใครเคยขึ้นเครื่องบินคะหน้ากากออกซิเจนกรุณาสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวคุณเองก่อนแล้วจึงสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับเด็กข้างๆคุณกรุณาช่วยตัวเองก่อนแม่คุณทูลหัวของครูรุ้งทุกคนค่ะครูเมจิบอกแพงมากขอโทษนะคะสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะแพงอะแล้วสิ่งที่ครูลุงจะให้วันนี้พรุ่งนี้เช้าต้องเอาไปลงมือทำทันทีรับปากครูลุงได้ไหมถ้าคุณรับปากครูจะสอนรับปากได้ไหมคุณรับปากครูลุงได้ไหมสิ่งที่ครูลุงจะให้คุณในวันนี้มีมูลค่าที่มันจะทำให้คุณเทรนสมองของคุณเทรนจิตใต้สำนึกของคุณคุณรับปากกับครูได้ไหมคะว่าคุณจะนำไปลงมือทำทันทีวันพรุ่งนี้ที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วครูจะบอกสิ่งนี้เพราะมันมีค่ามากแนนบอกวันนี้แนนได้ออเดอร์จากต่างประเทศแนนจ่ายให้ตัวเองก่อนเลยค่ะทำผมทำเล็บแนนสุดยอดนะคะโตเต๋บอกแอมอะกรีค่ะหลายคนทั้งชีวิตสั่งตัวเองมานานแล้วว่าฉันยังไงก็ได้อะไรก็ได้อ๋อเธอเราเป็นคนง่ายๆไว้ทีหลังไว้ทีหลังเป็นคนง่ายๆไว้ทีหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอเอาเรื่องของเธอก่อนเรื่องของฉันไว้ทีหลังไม่ต้องห่วงฉันยังไงก็ได้ตุ๊กตาบอกแม่คะครูคะขอร้องเพลงเลยค่ะเพิ่งเข้าใจนะเพิ่งเข้าใจวันนี้เพิ่งเข้าใจใช่ไหมจ๊ะตุ๊กตารับปากค่ะว่าคุณจะทำแล้วครูจะสอนคุณค่ะยิ่งมงคลนะคะบอกได้ค่ะขอบคุณมากครูรุ้งนะคะจินตนาบอกได้ค่ะสัญญาเลยค่ะครูรุ้งโอ้เข้าตังบอกโอเคค่ะกุ๊กบอกครูว่าครูขาตื่นแล้วกุ๊กจะทำเลยสัญญากับครูนะคะสัญญานะคะนำไปใช้แน่นอนนะคะนัทชาบอกครูรุ้งว่าครูขามันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะหนูเป็นแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิตของหนูค่ะ
ฮัทไททิพย์บอกครูขามันฟังแล้วขนลุกไลฟ์นี้แพงมากชยากรบอกโอ้ยโคตรอยากกราบเท้าแม่ครูรุ้งไม่ต้องกราบเท้าแม่ลูกหนูแค่สัญญากับแม่ว่าหนูจะเอาไปทำทันทีวันรุ่งพรุ่งนี้ที่หนูตื่นเช้าขึ้นมาค่ะสัญญากับครูแล้วนะลูกครูจะแชร์อีกหนึ่งครั้งแล้วครูจะเริ่มสอนคุณแล้วค่ะลูกทุกคนบอกตื่นรู้ทุกคนบอกไลฟ์นี้มีประโยชน์มากแชร์ลูกต้องแชร์แล้วแบ่งปันจริงครูบอกเลยค่ะใครมาฟังย้อนหลังเราก็ต้องแชร์ลูกวันนี้หนูเองสะอึกตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาไปย้อนฟังข้อหนึ่งนะคะสะอึกตื่นรู้เหมือนครูรุ้งจะพูดตลกนะเหมือนครูรุ้งจะแซวเหมือนครูรุ้งจะพูดตลกแต่ชีวิตจริงเราเลยชีวิตจริงกูเลยชีวิตจริงหนูเลยแล้วหนูก็พลาดมาทั้งชีวิตข้อ2ครูรุ้งจะสอนคุณค่ะไลฟ์วันนี้เอาไปทำคอร์สสอนยังได้แต่ให้คุณตรงนี้ค่ะแชร์ค่ะแอนนี่แชร์อีกครั้งลูกแอนนี่เป็นลูกสาวนะคะเดี๋ยวไปตรวจที่หน้า Facebook แอนนี่ด้วยว่าแอนนี่แชร์2ครั้ง3ครั้งหรือเปล่าครูกบทองพูนลูกแอนครูเมจิกแชร์แล้วแชร์อีกนะลูกแชร์อีกครั้งค่ะปอปิ๋วบอกแม่ว่าไลฟ์สั้นไม่มีอยู่จริงพอแม่มาแม่จะแม่ให้หมดให้เต็มตลอดจริงปอปิ๋วแล้วไลฟ์วันนี้แม่เชื่อว่าเชื่อเถอะสิ่งที่เอามาสอนเราทุกคนวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินแต่เรารู้ไหมเรื่องง่ายๆในชีวิตคนแบบนี้มันก็เลยมักง่ายเรื่องง่ายๆเราจึงมักง่ายทำมันง่ายๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นนิสัยเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวพอครูรุ้งพูดวันนี้ตื่นรู้เลยแล้วครูเชื่อค่ะจบไลฟ์นี้พวกคุณจะไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแชร์แล้วนะคะคุณทรีบอกขอบคุณครูมากๆครับขอจิตจักรพรรดิรับมาเต็มๆชีวิตดีขึ้นเลยครูอ้อยบอกทั้งพีคทั้งแพงแชร์แล้วชัญญานะลูกชัญญาบอกแชร์6กลุ่มค่ะแม่แมรี่บอกแชร์ไปยาวทั้ง3โลกเริ่มค่ะครูสอนไว้ในคอร์สนี้นะคะสันดานเศรษฐีนะคะคอร์สนี้ครูสอนเรื่องการบริหารจัดการการเงินนะคะแล้วครูก็สอนในนี้เลยว่าไม่ว่าหัวเด็ดตีนขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณไม่ว่าเงินคุณจะเหลือแค่ไหนไม่ว่าเงินคุณจะมีมากหรือน้อยสิ่งที่คุณต้องทำคือจ่ายให้กับตัวเองก่อน pay yourself first นี่คือคนที่มีสมองเศรษฐีค่ะสันดานเศรษฐีคนร่ำรวยคนมั่งคั่งสันดานเศรษฐีค่ะคือจ่ายให้กับตัวเองก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีค่าอะไรไม่ว่าจะมีเจ้าหนี้มาเก็บเจ้าหนี้มาทวงคุณต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนเพื่อที่คุณจะสั่งสมองคุณและสั่งจิตใต้สำนึกคุณว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคอร์สนี้นะคะ 2,990 บาทถูกมากแต่เปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนด้านการเงินค่ะสันดานเศรษฐีไปลงทะเบียนได้ 2,990 บาทนะคะนี่อันนี้นะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่ครูสอนไว้ในคอร์สถัดมาคือคอร์สวันนี้อยากโชว์แกนบ็อกเซตนะแกนบ็อกเซตชั้นสวยนะคะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต Pay yourself first สิ่งที่คุณต้องทำพรุ่งนี้เช้าคือคุณรู้จัก Golden Hour มั้ยคะ Golden Hourเวลาทองคำเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเทรนสมองเทรนจิตสำนึกและเทรนจิตใต้สำนึกของคุณทุกคนโกลเด้นอาวเวลาทองคำคนสำเร็จระดับโลกมหาเศรษฐีคนที่ร่ำรวยคนที่กำลังสร้างตัวคนที่กำลังสร้างธุรกิจเศรษฐีขาขึ้นคนสำเร็จทุกคนคุณรู้คำตอบแล้วว่าเขาจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอคุณคือที่หนึ่งในใจคุณคุณคือที่หนึ่งในชีวิตคุณและ
สิ่งที่เหนือกว่าเงินคุณจำครูรุ้งไว้ให้ดีนะคะจำวันนี้จำไลฟ์นี้จำคำพูดของครูรุ้งเหมือนพิกุลทองคำร่วงออกมาจากปากครูรุ้งสิ่งที่มันจะเทรนจิตใต้สำนึกคุณได้เร็วที่สุดว่าคุณเป็นคนสำคัญแล้วมันจะเทรนให้จักรวาลเคลื่อนตัวรับคำสั่งนี้จากคุณคือการที่คุณจ่ายเวลาในชีวิตของคุณให้กับตัวคุณเองคนเดียวก่อนเสมอในการเริ่มต้นชีวิตของคุณค่ะในวันรุ่งพรุ่งนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำคือ Golden Hour ค่ะชั่วโมงทองคำ1ชั่วโมงหลังจากที่คุณตื่นนอนค่ะช่วงเวลานั้นคุณจะไม่เช็ค LINE คุณจะไม่เช็ค Facebook คุณจะไม่เล่น Instagram ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าลมหายใจของคุณชีวิตของคุณเป้าหมายของคุณความฝันของคุณการโฟกัสและจดจ่อของคุณ1ชั่วโมง Golden Hour of the Day คุณกำลังเทรนสมองค่ะและเทรนจิตใต้สำนึกของคุณค่ะว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดและโลกจะรับใช้คุณค่ะจักรวาลจะเคลื่อนมารับคำสั่งนี้จากคุณค่ะ Golden Hour ค่ะ1ชั่วโมงตอนตื่นนอนเทรนตัวเองพรุ่งนี้เลยตื่นมาขอบคุณลืมตาจดจ่ออยู่กับลมหายใจแล้วแต่คุณนะคะครูกำลังพูดเรื่องการเทรนจิตใต้สำนึกที่มันง่ายแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาลค่ะครูขอให้คุณนั่งสมาธิทันทีค่ะตื่นนอนมาขอบคุณค่ะและจดจ่อ5นาทีค่ะนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมพละกำลังจิตภายในของคุณค่ะคุณรู้ไหมคะช่วงเวลาที่คุณนอนหลับคุณหลับลึกคุณหลับตื่นคุณมีการหลับแบบที่จิตใต้สำนึกคุณประมวลผลประมวลข้อมูลการนอนหลับของคุณในค่ำคืนวันนี้จะส่งผลถึงวันถัดไปในชีวิตของคุณสมองคุณจะประมวลผลจดจำเป็นรูปภาพจดจำเป็นคำพูดที่แบบมีคนมาชื่นชมคุณมีคนมาด่าว่าคุณเนี่ยค่ะเดี๋ยวสมองคุณมันจะจัดการประมวลผลที่ครูรุ้งสอนคุณในค่ำคืนนี้ค่ะและสมองของคุณฉลาดขนาดเขามีโปรแกรมที่ไฟลิ่งนะคะหรือว่าจัดแฟ้มข้อมูลค่ะในขณะที่คุณนอนหลับสมองคุณไม่เคยหลับนะคะในขณะที่คุณหลับจิตใต้สำนึกคุณไม่เคยหลับนะคะเขากำลังทำงานเรียบเรียงแฟ้มข้อมูลค่ะเรียบเรียงข้อมูลที่คุณได้รับมาในแต่ละวันค่ะและหลังจากที่คุณนอนหลับมีทั้งการหลับลึกมีทั้งการหลับตื่นมีทั้งการหลับแบบ REM non REMคุณไปศึกษาเรื่องการหลับนะคะไปเซิร์ชได้เลยนะคะใน Google เรื่องการหลับลึกหลับตื่นการนอนหลับตอนที่คุณนอนหลับค่ะสมองจะอยู่ในคลื่นความถี่อัลฟาเบต้าเดลต้าทีต้าเป็นช่วงของการหลับลึกสลับกับช่วงของการหลับตื่นค่ะสมองคุณกำลังไฟลิ่งนะคะรวบรวมระดมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่คุณใส่หัวตัวเองค่ะจิตใต้สำนึกของคุณกำลังสอดประสานรองรับเอาข้อมูลทั้งหมดมาเป็นชีวิตของคุณมาเป็นทางเดินชีวิตของคุณมาเป็นความเชื่อของคุณค่ะและเมื่อคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณหยิบโทรศัพท์ตื่นเช้าขึ้นมาคุณเช็คไลน์กรุ๊ปตื่นเช้าขึ้นมาคุณโพสต์ Facebook ตื่นเช้าขึ้นมาคุณกดดู Instagram ค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องคนอื่นสำคัญกว่าเรื่องของคุณได้ยังไงคะแรงอ่ะปอปิ๋วบอกแม่ให้แพงมากจริงลูกไลฟ์สั้นไม่เคยมีจริงนะปอปิ๋วลูกเป็นคนบอกแม่เองนี่59นาทีแล้ว
โอ my god คุณทรงยศบอกว่าตื่นรู้ครับแพรรี่บอกจิตใต้สำนึกเราไม่เคยหลับโกลเด้นอัลส์หลังจากตื่นนอนเทรนจิตใต้สำนึกตัวเองว่าเราคือคนที่สำคัญที่สุดจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอค่ะเกรซคุณเยี่ยมมากป้อค่ะป้อรับฟรีแลนซ์บอกว่าโดนอีกแล้วค่ะแม่เก่งการลูกเพิ่งมาเก่งการแชร์ด้วยนะลูกเพิ่งมาแชร์ก่อนเลยไลฟ์นี้ครูแชร์ครูสอนแพงมากครูไม่รู้จะพูดยังไงล่ะแก๊ปบอกว่าเรื่องจริงมากครับครูรุ้งผมตื่นรู้เลยครับปุ๊กปิ๊กบอกต้องนั่งสมาธิก่อนออกไปใส่บาตรคือครูจะบอกแบบนี้คุณไม่ต้องรู้สึกว่ามันทำยากทำไม่ได้ค่ำเคร่งเครียดเกินไปคุณจำไว้นะคะคุณต้องทำงานอยู่ในโฟลว์เดียวกับที่สมองคุณเขาทำไว้เมื่อตอนกลางคืนทั้งคืนนะคะคุณต้องทำโฟลว์เดียวกับที่จิตใต้สำนึกของคุณเขาทำงานสอดประสานกับสมองของคุณกับจิตสำนึกของคุณนะคะเมื่อคืนนี้ทั้งคืนค่ะตื่นขึ้นมาคุณต้องรวบรวมพละกำลังภายในร่างภายในทั้งแบบพละกำลังกายพละกำลังใจพละกำลังจิตการโฟกัสของคุณค่ะตื่นมาสิ่งอย่างแรกที่คุณต้องทำให้เป็นสันดานเลยนะคะโอ้ยพูดว่านิสัยน้อยไปค่ะครูรุ้งทำจนเป็นสันดานไปแล้วค่ะนะคะอยู่ในกมลละสันดานไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะหลังจากนั้นคุณนั่งสมาธิ5นาทีค่ะคุณต้องทำงานโฟลว์เดียวกับสมองคุณค่ะเขาจะจดจ่อรวบรวมแฟ้มข้อมูลไฟลิ่งข้อมูลทั้งหมดเมื่อคืนนี้เพื่อส่งต่อในเช้าวันนี้และเป็นเส้นทางเดินในชีวิตของคุณในวันนี้และเกิดโมเมนตัมทั้งวันของคุณและเกิดโมเมนตัมเรื่อยไปจนถึงวันพรุ่งนี้ของคุณค่ะตุ๊กตาบอกเรื่องง่ายๆแต่เราไม่เคยรู้เลยวันนี้ตื่นรู้เลยค่ะแม่ตื่นรู้เลยใช่ลูกนุ้ยทำเป็นสันดานค่ะคุณแชมป์ครับบอกขอบคุณแม่มาปลดล็อกครับตื่นรู้ครับฟังนะคะครูขอ1ชั่วโมงทองคำคุณรู้ไหมเรานึกว่าเงินทองอ่ะสำคัญที่สุดคุณคิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่คุณรู้ไหมคะระบบจิตใต้สำนึกของคุณเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่สำหรับจิตใต้สำนึกแล้วสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินมันโชว์ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดค่ะครูถึงบอกให้คุณจ่ายเวลาให้กับตัวคุณเองก่อนได้ไหมคะโกลเด้นอาวค่ะ1ชั่วโมงทองคำค่ะคุณรู้ไหมคะเวลาที่คุณไม่สนใจไม่ใส่ใจสิ่งเร้าหรือสิ่งรบกวนคุณแต่คุณกับใช้เวลา1ชั่วโมงในการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างมีวินัยให้กับตัวคุณเองในการบอกรักตัวเองในการดูแลตัวเองในการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้จิตรู้ใจกลับมาโฟกัสวันนี้ของคุณค่ะใครบางคนนะคะเอาโทรศัพท์เข้าไปนั่งที่ชักโครกโถส้วมค่ะเฮลโลคุณนั่งอึไปเบ่งอึไปเปิดดูโทรศัพท์ฟัง YouTube ค่ะเช็ค LINE กรุ๊ปค่ะบางคนตื่นมาแต่เช้าเฮลโลคุณช้อปปิ้งออนไลน์แต่เช้าคุณจ่ายให้กับคนอื่นก่อนค่ะเฮลโลคุณเป็นไหมคะคุณเป็นไหมคะครูขอ1ชั่วโมงทองคำได้ไหมคะจิตใต้สำนึกของคุณจะรับรู้อัตโนมัติเลยว่าคุณจ่ายให้กับตัวคุณเองก่อน pay yourself first ค่ะโค้ชวันบอกแม่รวยมาสอนรวยถาวรโคตรแพงเลยค่ะ1ชั่วโมงที่คุณจะไม่แตะโทรศัพท์ไม่เช็คอะไรไม่อยู่บนโลกออนไลน์คุณลองทำดูนะคะคุณไม่ได้ขาดทุนอะไรครูรุ้งบอกแล้วว่าไลฟ์นี้คุณจะตื่นรู้เอาลงมือไปทำทันทีพรุ่งนี้เช้าคุณได้กำไรชีวิตคุณไปอีก1วันคุณลองดูสิคะว่ามันจะสั่งสมอะไรให้กับชีวิตคุณแล้วคุณไปศึกษาเลยค่ะไป search Google เลยค่ะเรื่องการนอนหลับลึกหลับตื่นเรื่องการนอนแบบ REM นอน REM สมองกับร่างกายของคุณเกิดการแบบว่าสั่งงานทำอะไรกันบ้างระบบร่างกายคุณระบบไร้สำนึกอะค่ะต่อมไร้ท่อการหลั่งฮอร์โมนต่างๆการทำงานในร่างกายของคุณนะคะคุณตื่นเช้ามา
คุณกลับไม่รู้มูลค่าของพลังจิตใต้สำนึกคุณกลับไม่รู้มูลค่าของพลังในร่างกายของคุณอะโอ้ยคุณลุงสอนโคตรแพงค่ะตื่นไหมคะวันนี้ Golden Hour of the Day Synapse แม่ขอลูก Golden Hour of the Day ค่ะอูดี้บอกโคตรโชคดีที่ได้ฟังไลฟ์นี้ค่ะคุณใช้เวลา1ชั่วโมงนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วโฟกัสสร้างภาพที่คุณต้องการให้มันปรากฏในวันนี้แบบเฉพาะเจาะจงคุณลองทำดูสิคะมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณคุณสัญญากับครูรุ้งแล้วนะว่าคุณจะเอาไปลงมือทำทันทีในวันพรุ่งนี้โอ้โหสุดยอดนะคะแล้วใครนะที่อยากจะร่ำรวยแต่มีปัญหาด้านการเงินเหลือเกินนะคะถามครูมาเต็มอินบ็อกซ์ไปลงคอร์สนี้ไปลงนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูไปทำนะจ๊ะ17เคล็ดลับแอคชั่นสร้างสันดานเศรษฐีนะคะอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะ 2,990 บาทนะคะโอ้โหถูกมาก17เคล็ดลับแอคชั่นนะเว้ยสอนพวกเราแอคชั่นสร้างสันดานเศรษฐีและสอนพวกเราจัดการจัดระเบียบสั่งเงินนะคะให้ทำงานไป 2,990 บาทถูกมากหลายคนบอกมีปัญหาเรื่องเงินเก็บเงินไม่ได้เงินหายหมดเลยแล้วก็อยากจะถามครูรุ้งว่าเนี่ยคอร์สเนี่ยโคตรถูกอ่ะนะคะเป็นคอร์สที่เป็นคล้ายๆเป็นแบบ iAudio Book นะคะ17 track สันดานเศรษฐีแล้วครูก็มีไลฟ์สดสอนเรื่องการบริหารจัดการการเงินเอาเงินให้อยู่หมัดนะคะ 2,990 บาทไปลงทะเบียนเรียนได้ทางอินบ็อกซ์ครูรุ้งหรือ LINE @ครูรุ้งโอเคไหมแล้วก็คอร์สนี้นะคะพูดแล้วพูดอีกนะคะภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะให้เฉพาะไลฟ์นี้อีกไลฟ์เดียวนะคะตัดบัตรเครดิตได้นะคะ 13,333 บาทให้ไลฟ์นี้อีกไลฟ์เดียวเท่านั้นเข้าใจเปล่าราคาเต็มคอร์สนี้ 19,990 บาทนะคะนะคะคอร์สนี้นะแถมพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลอีกนะคะไปจัดการซะลูกไปย้อนหลังนะจ๊ะเพิ่งเข้ามาใช่ไหมพรินเซสยานีไปย้อนนะวันนี้ครูลุงสอนให้หมดตัวเลยให้หมดใจวันนี้ครูบอกเลยค่ะครูการันตีตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยดูเหมือนเบาๆแต่เจ็บจี๊ดดูเหมือนเบาๆแต่ตื่นรู้นะคะหญิงบอกลงค่ะ 2,990 บาทลงค่ะโอเคค่ะลูน่าบอกเรียนด่วนนะคะสมใจบอกดูแม่ทุกวันครูบัวพิมพ์ให้แล้วนะคะสมัครเรียนได้ทาง LINE @ครูรุ้งนะคะเดี๋ยวครูปักหมุดให้ขอบคุณครูบัวนะลูก17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีนะคะ 2,990 บาทหลายคนถามมาจังเลยเนี่ยเรื่องจัดการการเงินเนี่ยแนะนำเลยสันดานเศรษฐีไปลงซะ17 track ทั้งหมดที่ครูสอนและสอนสดเรื่องการบริหารจัดการการเงินคุณไปลงเรียนนะคะภาษาคนเปิดของจักรวาลนะคะมันจะเปลี่ยนคำพูดของคุณมันจะเปลี่ยนปากคุณมันจะทำให้คุณมีปากวาจาสิทธิ์ผลิตเงินเป็นร้อยล้านค่ะมันอยู่ที่ปากคุณค่ะและคอร์สนี้นะคะสุดยอดแห่งการตื่นรู้ที่สุดแล้ว21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะไปเรียนค่ะโอเคไหมคะดีมากดีที่สุดใน3โลก21วันเต็มๆอ่ะแต่ละวันแน่นเอียดนะคะตื่นรู้ทุกวันสอนดูดเงินสอนทุกวิชาสอนปลดล็อกสอนตื่นรู้สอนปลดแอกชีวิตออกจากคุกชีวิตทุกอย่างในนี้สอนเรื่องแบบการตีความการเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนความหมายการถ่ายเทพลังงานการโอ้โหสอนทุกอย่าง21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคอร์สนี้นะคะราคาเต็มมันคือ 59,000 ครูพูดเลยนะคะคนที่โรงเรียนบอกคอร์สนี้ราคาเป็นแสนยังยอมจ่ายค่ะองความรู้ในนี้มหาปัญญาค่ะนะคะตอนนี้นะคะ 29,900 บาท
นะคะไปลงทะเบียนได้วันนี้แนะนำ3คอร์สนี้นะคะเพราะว่าในอินบ็อกซ์ถามครูรุ้งมาว่าควรจะเรียนคอร์สไหนอะไรยังไงวันนี้มาบอกแล้วนะคะโอ้ยออนไลน์ลูกทุกคอร์สเป็นออนไลน์หมดเลยเจ้าค่ะโอเคไหมคะเป็นออนไลน์นะคะแต่ครูเอามาใส่แกนบ็อกซ์เซ็ตสวยๆนะคะเท่ๆนะคะเป็นออนไลน์ครูขวัญบอกจริงค่ะ21วันคือโคตรตื่นรู้มากครูขวัญนะคะจากประเทศนอร์เวย์เรียนคอร์สนี้นะคะโอ้โหตอนนี้ชีวิตขาขึ้นตลอดการเรียกว่าสุดๆท็อปฟอร์มสุดๆอ่ะลูกนะคะมหาปัญญาจริงๆไปค่ะไม่มีใครออกกันเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันทั่วหน้าคือตื่นรู้ตื่นรู้พอแล้วลูก1ชั่วโมงแล้วที่รักวันนี้บอก3ใช่ป่ะสอนไป2ทุกคนเลยไม่ออกไปไงบอกแม่แม่บอกจะสอน3วันนี้ได้ไป2ทุกคนคะด้วยความรักและเคารพของแม่ขอเป็นพรุ่งนี้เรื่องใหญ่ข้อ3เนี่ยเรื่องใหญ่อธิบายกันไม่ทันแน่มัน1ชั่วโมงกว่าแล้วไม่อยากให้ลูกนอนดึกด้วย 5:00 นแล้วไปพรุ่งนี้นะคะขอมาต่อค่ะภาษาคนโปรดกับ21วันน่าสนใจมากมนฤดีครูมนมนฤดีลูกลงเลยคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลอันเนี้ยแถมพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลเนี่ยแถมพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลด้วยแล้วเนี่ยสอนนะคะเห็นไหมคำพูดแบบนี้เราเคยพูดป่ะของขวัญจากจักรวาลสำเร็จหอมหวานยอดขายหลั่งไหลจักรวาลเข้าข้างฉันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อันนี้แค่แบบซอฟๆนะจ๊ะเนี่ยในคอร์สอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่เป็นคอร์สออนไลน์ลูกถอดรหัสลับทั้ง7ประการแห่งการใช้ภาษาจักรวาลรหัสลับทั้ง7กฎทอง5กฎทองของการใช้ภาษาจักรวาลที่ทรงพลังทะลุทะลวงภาษาจักรวาลและพจนานุกรมแห่งภาษาของชีวิตคุณเวิร์กช็อปการสร้างโลกแห่งความมั่งคั่งผ่านภาษาพลังอัศจรรย์ทั้ง5แห่งการใช้ภาษาจักรวาลโอ้โหไปแยกย้ายพอเอาพอกรุบกริบนะคะ Good night สวัสดียามค่ำคืนนี้ Good night อย่าลืมนะจ๊ะที่รัก Golden Hour เอาไปใช้ด้วย Golden Hour ค่ะGolden Hour ค่ะ Pay yourself first จ่ายมูลค่าทั้งหมดให้กับตัวคุณเองก่อนแล้วโลกจะรับใช้ตอบสนองต่อคำสั่งของคุณค่ะลุงดีบอกแม่คะแม่อยู่ต่อได้เลยไหมคะไปได้ลูกหนูน่ารักจังนะคะอ่ะไปแล้วแม่ไปแล้วพบกันพรุ่งนี้สัญญานะคะว่าพรุ่งนี้จะมาไลฟ์1หัวข้อใหญ่1หัวข้อใหญ่ที่มันจะปลดเปลื้องชีวิตปลดล็อกเราตื่นรู้นะคะแน่นอนเจอกันมาพรุ่งนี้นะลูกสวัสดีค่ะลาก่อน